สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยคัะวันนี้ปกป้องชานานนะคะอยู่กับเคสค้างพี่บูนคะ่ะสวัสดีครับเคสสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชานานด้วยนะคะหวัดดือ้อหวัดดือ้อสบายดีนะไม่เจอกันนานมากไม่เจอกันนานมากเลยนะคะอเอาจงจริงแล้ววันนี้หมายเหตุประเภทไทยเรียนก็จะมาร่วมในฐานะที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อที่น่าสนใจนะคะ ว่าในเรื่องของผู้ชายกฎหมายซึ่งมีเฉพาะในลักษณะาการใช้คือเป็นกฎหมายอีสานออแล้วก็จะพูดถึงว่ามันมีข้อบังคับแบบไหนหรอที่เป็นกฎหมายควบคุมผู้ชายว่าด้วยกฎหมายในแถบอีสานนะคะเดี๋ยวจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในวันนี้นะคะคือเราไปได้บทความอันนึงมาดีมากเลยโอเคก็คือว่าบทความที่ชื่อว่า ผู้ชายในกฎหมายโบราณอีสานมองมุมใหม่ผ่านแนวคิดเชิงวิพากษ์นะครับของคุณนิติรักษ์แก้วจันดีนะครับแล้วก็แล้วก็คณะนะครับอยู่ในบทเป็นบทความอยู่ในวารสารของสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะปีสันปี2561ซึ่งเพรออาะอล้วเนี่ยมันก็เราตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงเรื่องกฎหมายหรือว่า บรรทัดฐ,ฐานทางสังคมเราก็จะมองเอาแบบกรุงเทพเป็นศูนย์กลางนะครับแต่พอได้อ่านกฎหมายอีสานแล้วเนี่ยโอเคมันก็มีความคล้าย,คล,ายคลึงกับภาคกลางของกรุงเทพบ้างคล้ายๆกับภาคเหนือด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งในบทความนี้เขามีเอกสารหลักฐานทางวัศาสารร์ที่น่าสนใจมากก็คือโอเคเขาใช้ทั้งกฎหมายด้วยแล้วก็ฮีดคองด้วยก็คือว่าบรรทัดฐ,ฐานฮีดคองก็คือเป็นจารีตคัดลองคองทำอะไรเหล่านั้นไปนะครับก็เขาใช้ตัวส่วนกฎหมายเนี่ยเขาใช้ตัวหฉบับ ก็คือหลักคําเมืองสุวรรณภูมิหลักคําเมืองสาเกตนครหลักคําเมืองกาลสินหลักคําเมืองภูเขียวกฎหมายหนองบัวลําพูฉบับบ้านเหล่าหมีแล้วก็คำพีธรรมศาสตร์ฉบับวัดดาวดึงซึ่งเป็นกฎหมายโบราณของขอนแก่นอืมมันก็สะท้อนให้เห็นถึงบริบทสังคมในยุคสมัยโบราณได้ดีนะครับก็เป็นแบบรัจจารีตเนาะสมัยที่อีสาน เมืองต่างๆเนี่ยในใน,ในอีสานเนี่ยเป็นเมืองเป็นรัฐจ,จารีตของเขาก่อนแล้วก็อยู่ภายใต้เป็นประเทศสราชของสยามมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างมากมายเลยในตอนนั้นนะครับเครา้นี้พอที่ปกปองได้พูดถึงให้เราฟังนะคะว่าเออแนวโน้มของการทำกฎหมายเนี่ยมันก็มีผลกับการออกแบบการใช้ชีวิตออกแบบ การที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมเป็นข้อบังคับข้อตกลงร่วมกันจะกลายมาเป็นกฎหมายอยากถามปกป้องค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ที่พอมันถูกใช้ในบริบทอย่างเช่นเรายกตัวอย่างตัวกฎหมายก็จะเห็นว่ามันอยู่ในภาคอีสานตอนบนเนาะอ่าอีสานก็คือ,อไอเอ่อคนที่อยู่ในอีสานตอนบนแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเท่าที่อ่านจากบทความเนี้ยค่ะคิดว่าความที่มันไม่ได้ถูกบังคับแบบในกรุงเทพเนี่ย ในความเป็นดีสารมันมีสิ่งไหนที่น่าสนใจบ้างคะคือผู้ชายเมื่อแต่งงานแล้วจะต้องไปอยู่บ้านฝ่ายภรรยาครอบครัวพ่อตามแม่ยายมันก็เลยทำนำไปสู่การออกกฎหมายอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาด้วยแล้วก็การใช้แรงงานหรือว่าการที่รัฐมองว่ารัจารีนะครับมองว่าผู้ชายถือเป็นทรัพยากรสำคัญมากๆกว่าผู้หญิงด้วย มันจึงทำให้มีเรื่องของกฎหมายออกมาควบคุมกำกับการดำรงชีวิตการทำมาหากินการการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองรวมไปถึงการทำนาทำไล่ไถนาเลี้ยงหมูดูหมาอะไรไปแล้วก็ความสัมพันธ์กับในชุมชนด้วยจึงเป็นเน้นหนักกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอืมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเราคิดว่าม,มันน่าสนใจมากๆเลยอะรวมไปถึงรวมไปถึงในเรื่องของการ ขี่ขมเหงน,นั่นแหละลาจารี่มันก็ค่อนข้างบาบาลิกันหลายๆรัฐอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็เลยทาให้ตัวผู้ชายอ่ะในฐานะทรัพยายกรหลกัหลกๆเนี่ยมันมีส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของผู้ปกครองเป็นแรงงานส่วนตัวของผู้ปกครองด้วยเป็นแรงงานในกิจการสาธารณะได้ด้วยรวมไปถึงเป็นบุคคลสําคัญในการที่จะปลูกฝังเผยแพร่เจตจำนงของเจ้าผู้ปกครองนั้นด้วยเช่นเดียวกันผ่านพระผ่าน บุคคลสาคัญในชุมชนหรือว่าผ่านหัวหน้าครอบครัวอนั่นแหละฉะนความต่างอย่างหนึ่งที่อาจจะพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงการควบคุมลักษณะความเป็นเพศสภาพเนาะในอีสาน<ม>ก็คืออาจจะมองเห็นจากบทความก็คือว่าผู้ชายอาจถูกควบคุมด้วยเหมือนกันในจารีตที่แบบถูกคาดหบังซึ่งโดยเฉพาะการที่ต้องไปอยู่ในบ้านของผู้หญิงเมื่อก้าวเข้าสู่โมเดิร์นนิซึมแล้วเนี่ย ผู้หญิงมักจะต้องแต่งงานไปอยู่บ้านผู้ชายแต่ว่าก่อนสมัยใหม่เ่ะผู้ชายมักจะไปอยู่บ้านผู้หญิงเป็นเพราะตามแม่ยายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้นามสกุลเรียกว่าตระกูลบ้าน,นก็จะกลายเป็นอยู่ในตระกูลผู้หญิงไปอล้านนาก็เป็นความน่าสนใจ <บา S 1> ขอความเคย,ยพูดถึงรเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการคิดเรื่องของแบบมาตาธิปไตยใช่ไหมว่าการที่เอาผู้ชายเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการใช้แรงงานนี่เป็นส่วนที่สําคัญ อืมใช่แต่พอมันเป็นรูปแบบของรัฐ่ะพอรัฐมันกําหนดตัวบรรทัดฐานแล้วว่ามันก็ไม่ได้เป็นมาตาธิปไตยมันความน่าสนใจของบทความนี้ก็คือว่ามันมีกฎหมายอะไรหลายอย่างมากมายที่เราอ่านแล้วแบบเฮ้ยมันมันน่าสนใจอะ่ะซึ่งมันก็สอดคล้องได้ดีกับบริบทสังคมเหมือนแบบที่เกณฑ์แรงงานเกณฑ์ไพร่เก็บภาษีอากรน,นาภาษีหางข้าวอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคอืมเยอะแยะอะไรบ้าแค่<ห><ห>ที่ท โดยเฉพาะอ,อ,อะไรบ้างคะที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบน่าสนใจมากจากการผู้ชายถูกควบคุมโดยกฎหมายอ๋อก็คือว่าถ้าอย่างผู้ชายเนี่ยมันจะต้องไปเป็นแรงงานให้กับพื้นที่สาธารในการที่เหมือนแบบสร้างบ้านแปลงเมืองขนส่งก่อสร้างแบกหามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมขุดคลองอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นไพร่อะละก็ว่าอย่างนั้นไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าคนไหนเนี่ยไม่ ไม่ไปเป็นไพร่ไปทํางานตามที่ผู้ปกครองสั่งเนี้ยก็อ่ะก็ส่งสวยไปจ่ายสี่บาทต่อปีอะไรอย่างเงี้ยไปนะครับแล้วก็แล้วก็ในายามสงครามมัก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารด้วยเช่นเดียวกันมันก็จะมีออกกฎหมายอะไรหลายๆอย่างมากมายด้วยเหมือนกันหรือว่าอ่ะยกตัวอย่างในเรื่องของเศรษฐกิจก่อนละกันถ้าอย่างเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอะ่ะคือเขาจะต้องบอกว่าผู้ชายเนี่ยควรขยันตื่นแต่เช้าทํางานอุทิศตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกไม่เกียรไม่ขี้เกียร์สลังยาวอะไรเงี้ยไม่งานถ้าตื่นเช้า่เทวดาจะอวยพรให้ประสบผลสําเร็จล่ารวยอายุยืนแต่ถ้าเกียดค้านเนี่ยเทวดาจะแช่งให้ชีวิตตกต่ำเหล่านั้นไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีเหมือนแบบกฎหมายที่ออกมาบอกว่าเนี่ยคนที่ขยันทำมาหากินจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเช่นหลักคําเมืองสาเกตนครหรือร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะให้สิทธิของบุคคลที่เข้าไปหักล้างถางป่า เพื่อทาการเพาะปลูกทาการเกษตรให้ที่ดินรลกล้างนั้นเนี่ยมีประโยชน์ก็จะให้เป็นเจ้าของที่ดินไปแต่ถ้าทิ้งล้างคือเหมือนแบบไปทําการเกษตรแล้วแล้วทิ้งล้างไว้ไม่ทําต่อเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นการสละสิทธินะก็จะไม่ได้สิทธิ์นั้นไปถ้ามีใครมาใช้ต่อหลังจากนั้นก็ถือว่าคนที่มาใช้ต่อเป็นเจ้าของไปเช่นเดียวกับแหล่งน้ําด้วยอืแหล่งน้ําพวกแม่น้ําหนองสระอะไรเหล่านี้เนี่ยถ้าใครมาไปจับ จับสัตว์น้ําได้ก่อนในช่วงในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ถือว่ามีสิทธิ์แต่ถ้าทิ้งร้างไปก็ถ้ามีคนอื่นมาจับปลาอะไรไปก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเพื่อให้ขยายพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ในการจับสัตว์หาปลาอะไรเหล่านี้ด้วยอืมมันก็จะมีพื้นที่แบบแบบนี้เหมือนกันคือมนถ้าทิ้งร้างไว้ประมาณสามปีเป็นต้นไปอะไรแบบเนี้ยก็จะถือว่าสละสิทธิ์นั้นซะแล้วอืม นั่นแหละอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์ทางการเกษตรเนาะเพราะว่าถ้าคุณทําการเกษตรได้มากเนี่ยบ้านเมืองไม่เพียงจะดมสมบูรณ์เนี่ยเจ้าผู้ปกครองอีสานเนี่ยก็จะสามารถส่งสวยให้กับเจ้าเมืองสยามได้ทันเวลาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การทํานาเหล่านี้เนี่ยมันนําไปสู่การเก็บภาษีนาภาษีหางข้าวได้มันก็สร้างรายได้ให้กับเจ้าผู้ปกครองในอีสานเช่นเดียวกันมันก็มันก็เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าผู้ปกครองอ กฎหมายมันกําหนดไว้อะไรอย่างเงี้ยอมแสดงว่าจากที่ฟังปกป้องเล่าให้เราฟังนะคะก็จะเห็นว่าการที่ผู้ชายถูกควบคุมเนี่ยมันมีผลอย่างมากกับในทางมิติทางเศรษฐกิจเนาะมากมากเลยว่าจะต้องถูกควบคุมหรือถูกทำหน้าที่แบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันต่อในเบรกหน้านะคะ กลับมาคุยกันต่อนะครับอ่ะเรามาคุยเรื่องกฎหมายต่อมันมีกฎหมายเยอะมากเลยเคสใช่เมื่อกี้ที่ฟังเมื่อกี้ที่ฟังปกป้องเราก็จะเห็นว่ามันมีผู้ชายถูกควบคุมทางกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายในอีสานโบราณเมื่อกี้เราพูดถึงการควบคุมทางด้านแรงงานสาธารณะซึ่งแบบมันก็เป็นส่วนที่คาดหวังก็เอาเข้าจริงเราก็พูดถึงว่าผู้ชายถูกกดทับยังไงอันนี้ก็เห็นภาพชัดได้มากยิ่งขึ้นเลยจะถามปกป้องว่า แล้วเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากการใช้แรงงานในสารามีเรื่อง<ม>ไหนบ้างคะ่ะอ,อ๋อมีม,มีอย่างเช่นหลักคําเมืองภูเขียวอย่างเงี้ยห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าในวันพระขึ้น8ปดข้ามสิบห้าข้ามถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยถูกลงโทษโหดมากก็คือให้ลุยไฟทั้งไปกลับในระยะทางสมว่าให้เอาแอกพาดบา เอาคันศรทัดหูให้มือถืออาวุธทั้งสองข้างให้มันหนักกันแหละอะไรอย่างเงี้ยปากคาบด้นไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยตอนน้าทาากํานานอะไรเงี้ยให้เอายิ่งอย่างก็มีอะไรเงี้ยจนลูกกินเหล้ารวมไปถึงกฎหมายครอบครัวก็มีเด้อคือกฎหมายอย่างเช่นแบบใครตีเป็นเป็นชู้กับเมียคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโดนปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปรับเนี่ยก็จะขึ้นปรับทั้งชายชู้แล้วก็ชายผู้เป็น ด้วยอะไรด้วยเหล่านี้ไปก็มีขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคมอะไรเหล่านั้นไปแต่ว่าคือลักษณะประการหนึ่งเนี่ยแบบนี้ก็คือว่ามีการห้ามแต่งงานคนอีสานเนี่ยห้ามแต่งงานข้ามชนชั้นคือเพื่อป้องกันไม่ให้ชายชนชั้นล่างเนี่ยขย่บจากสถานะไพร่ไปสู่เครือญาติกับชนชั้นปกครองด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบทลงโทษอะไรเหล่านั้นไปรวมไปถึงออกค่าสินสอด ด้วยว่าผู้หญิงชนชั้นไหนควรจะมีค่าสินสอดเท่าไหร่อะไรเหล่านั้นไปด้วยเพื่อเพื่อให้รักษาสถานภาพทางสังคมช่วงชั้นทางสังคมในเขตพื้นที่นั้นอืมไม่ให้เกิดการแต่งงานข้ามชนชั้นด้วยก็มีอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละอนนี้ก็จึงเป็นสิ่งอื่นที่มันมีเพิ่มขึ้นเนาะในการแบบกําหนดบทบาทหน้าที่แบบความเป็นผู้ชายเอาไว้นอกเหนือจากเรื่องของการใช้แรงงานก็คือเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับการมีเขาเรียกว่าอะไรนะเอออย่างอื่นกับสังคมการถูกควบคุมโดยจารีดโดยเฉพาะาศาสนาแล้วก็การปฏิบัติในเรื่องอของการบุครองท่านถ้าเปรียบเทียบดูน้าหนักเท่าที่เราฟังแล้วก็จัดการอ่านนิดนึงเราก็เห็นว่า เอาก็จริงน้าหนักเวลาโอเคถ้าไม่มองว่าผู้หญิงถูกเผชิญยังไงคือการถูกควบคุมด้วยความเป็นเพศเนี่ยมันมันมีอยู่เสมอแล้วก็มันมีตลอดเวลาอืถ้าอย่างนั้นแล้วแบบเหมือนเวลามันเวลามันเปลี่ยนไปมันเวลามันเดินไปเรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านี้มันยังเป็นอิทธิพลที่ที่ถูกเอามาใช้อยู่ถ้าพูดถึงนะเราว่าในวันที่อีสานปัจจุบันเรื่องวิธีคิดอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ยังมีอยู่อะไรนะ แล้วว่าวิธีคิดแบบนี้มันก็ยังมีอยู่อ่ะมันยังมีถูกพูดถึงว่าอุ้ยจะต้องแต่งงานจากคนที่เป็นระดับเดียวกันโดยเฉพาะคนคคนอีสามเนี่ยถือวิธีคิดแบบนี้มากๆเลยเออแล้วมีเรื่องหนึ่งที่เราชอบมากก็คือว่าคัมพีพระธรรมพระคมภีธรรมศาสตร์วัดดาวะดึงหรือว่ากฎหมายโบราณขอนแก่นเนี่ยห้ามพระสงฆ์ตัดต้นไม้ <Ừ. S 1> อาจจะเพราะไม่อย่างเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดกรรมคาหานินทาได้อะไรอย่างเงี้ยว่าพลาดของเขียวอันถือเป็นการกระทําผิดวินัยสงฆ์ซึ่งโอเคกฎกฎหมายยุคนั้นเนี่ยใช้กับทางคา,ารวะและพระสงฆ์ด้วยเหล่านี้ไปเนี่ยแล้วก็คือมันก็มีบทรวมไปถึงคณะผู้ชายอะถ้าเป็นปัญญาชนหรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเจ้าโคดอะคือถ้าทําผิดอ่ะจะถูกลงโทษหนักกว่าผู้ชายประเภทอื่นขณะดเดียวกันเนี่ย ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยทำผิดในฐานความผิดเดียวกันอย่างเงี้ยหรือว่าทำผิดร่วมกันเนี่ยชายหญิงเนี่ยกฎหมายจะให้ผู้หญิงรับโทษกึ่งหนึ่งของผู้ชายเพราะถือว่าผู้ชายมีบทบาทสําคัญแล้วก็สถานะสูงกว่าการลงโทษมันมันอยู่การลงโทษหนักเบามันอยู่ที่สถานะทางเพศแล้วก็สถานะทางสังคมด้วยอคอยิ่งคุณเป็นผู้นํามากคุณก็คงจะต้องถูกลงโทษหนักกว่าคนอื่นใช่ใช่ใช่มันมีหลายอย่างอย่างเช่น ผู้นำชุมชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลยหน้าที่ไม่ประกาศให้ลูกบ้านเข้าวัดฟังธรรมเนี่ยก็โดนเคี่ยนนะโดนปรับเงินเป็นห้าตำลึงโดนเคี่ยนยี่ิบห้าทีด้วยนะมีแบบนี้ด้วยนะเออแล้วก็คนมีการบังคับด้วยว่าคนเนี่ยในสังคมในชุมชนนั้นเนี่ยต้องเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลอย่างสม่ําเสมอด้วยอมืมีกฎหมายระบุไว้เลยน่าสนใจมาก ในกฎหมายได้พูดถึงเรื่องของเวลาศึกสงครามหรือว่าอย่างนี้ด้วยไหมคะมีมีมีถ้าแบบไปสึกสงครามถ้าใครแบบพัดผ่อนไม่ยอมไปร่วมสงครามหรือหนีสงครามมีมีบทลงโทษมีการปรับมีการลดสถานะจากไพร่เป็นทาสอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยมันมีคือแบบถ้าไม่ยอมไปทัพหนึ่งถึงสองครั้งหรือไปทัพแต่หนีทัพไปสองถึงสามปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาก็ต้องรับโทษเออก็คือจะต้องเสียเงินค่าปรับเนี่ยในอัตราเท่าค่าตัวของตัวเอง หรือเอาไพร์อะถ้าคือเหมือนแบบคือต้องจ่ายไปใช่ไหมเหมือนค่าสวยค่าอะไรเหล่านั้นอะแต่ถ้าไม่มีจ่ายเน่ก็ต้องถูกปรับกัดถูกรถสถานะจากไพร์เป็นทาสอืมมันมีเรื่องของการควบคุมกำกับอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยวะคือพอนึกถึงสภาพสังคม,มว่าการถูกแบบกำกับว่าหน้าที่ในทางสังคมการเป็นแบบคนดูแลครอบครัว การดูแลเผู้ที่อยู่ร่วมอาศัยด้วยถ้าเป็นเจ้าโคดนะถ้าเป็นแบบตระกูลใหญ่ครอบครัวใหญ่อยู่ในหมู่บ้านใหญ่นอกจากทําการเกษตรแล้วก็ยังมีหน้าที่รับผิดช,ชอบที่ต้องตอบสนองต่อรัฐหรือว่าอำนาจปกครองในพื้นที่นั้นประเด็นที่อยากชวนคุยก็คือว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันช่วยส่งผลทําให้ไปถึงการมีอยู่ของรัฐที่จะมั่นคงขึ้นไหมถ้าผู้ชายถูกควบคุมหนักเข้มข้นรัฐจะเข้มแข็งขึ้นไหมคือรัฐเชื่อว่าต้องเข้มแข็งขึ้นถ้ามีกฎหมายแบบนี้เหมือนแบบ แม้กระทั่งกฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐเสียโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดการลักขโมยเกิดขึ้นในชุมชนนั้นเนี่ยกฎหมายถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยค้นหาผู้ทำความผิดถ้าใครละเว้นไม่ช่วยหาเนี่ยถือว่าเสมือนเป็นโจรลักทรัพย์นั่นเองด้วยอย่างเช่นกฎหมายหนองบัวลำพูเขาระบุไว้มันก็จะมีแบบนี้ด้วยแล้วก็คือตัวกฎหมายเนี่ยเขา เรารู้สึกว่ามันมีแต่หน้าที่หน้าที่หน้าที่แต่ไม่ได้ระบุถึงเรื่องสิทธิ์หรือว่าสิ่งที่จะได้เนาะมันจึงเป็นเรื่องของการที่เจ้าปกครองอํานาจรัฐนั้นๆเนี่ยที่เป็นรัจารีดเนี่ยใช้อํานาจควบคุมกํากับตัวไพร่ตัวผู้อยู่ภายใต้การปกครองนั้นอย่างเช่นเหมือนแบบคุณต้องทําการเกษตรคุณต้องทําความข,ขยันนะนูน่นนี่นั่นก็เพื่อที่จะว่าให้ให้ใหดินแดนนั้นเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มีเงินจ่ายสวยม,มีมีเงินแบบเก็บ เก็บภาษีได้อะไรเหล่านั้นไปหรือไม่ก็ถ้าคุณเป็นในพรานผู้ชายใช่ไหมเป็นในพรานเงนี้ยคุณไปหาของป่าได้คุณต้องแบ่งของป่าที่คุณไปหามาได้ให้กับเจ้าผู้ปกครองไม่เช่นนั้นก็คุณจะถูกปรับที่มากกว่านั้นมันก็เป็นการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกับเรื่องของสองครามหรือการไปรับใช้เจ้าผู้ปกครองน,นั้นถ้าใครไม่ทาก็โดนโดนลงโทษใช่ไหมครับมันก็เป็นการสร้างแรงงาน ให้กับชนชั้นปกครองด้วยเราจึงไม่เห็นว่ามันเป็นการให้สิทธิ์หรือให้โอกาสอะไรโอเคอาจจะมีเรื่องของการให้สิทธิ์ในเรื่องของคนที่ขยันหน่อยแล้วก็ไปทางไล่ไถานาเพิ่มเติมมันก็จะได้ในพื้นที่นั้นแต่มันก็เป็นเพื่อประโยชน์ของการเก็บทรัพยากรของเจ้าผู้ปกครองเท่านั้นเอง คือในปี2393นะครับในบทความเนี่ยเขาบอกว่าอีสานเนี่ยมีไพรสวยก็คือคนที่ถูกสักเลขเนี่ยทั้งสิ้น429,000กว่าคนไพรหนึ่งคนเนี่ยจะต้องเสียสวยเนยอัตรา4บาทใช่ไหมครับเขาในเขาคำนวณไปว่า4บาทเนี่ยคิดเป็นเงินปัจจุบันประมาณ1 5 0 0 0บาทแล้วก็ ซึ่งพอเก็บแล้วเนี่ยมันทําให้ได้เงินมหาศาลมากๆแต่ว่าการเก็บค่าสวยนี้เนี่ยต้องแบ่งให้สยามด้วยไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ถือว่าแต่ว่าถ้าคํานึงดูแล้วเนี่ยจำนวนไพ่สวยเนี่ยสี่แสนกว่าคนเนี่ยก็ถือว่าได้เงินเป็นหลายล้านนะมันก็สร้างสถานะทางเศรษฐกิจดีๆให้กับเจ้าปกครองรัฐนั้นๆเลยนะนั่นแหละแล้วนคะว่างไงบ้าง คือเราก็มองว่าถากมองว่าการมีกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมความเป็นเพศโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยในมุมต่างของเราถ้ามองจากการเปรียบเทียบกันกับแบบเพศสภาพหญิงกฎหมายที่มันควบคุมเพศชายเนี่ยมันมีนัยยะของการส่งเสริมอยู่มากโดยเฉพาะการส่งเสริมว่าหน้าที่มีหน้าที่อะไรซึ่งมันไม่เหมือนกันกับกฎหมายการควบคุมผู้หญิงซึ่งมันมีแต่ข้อห้าม คือห้ามเลยว่าไม่ควรทําอะไรแต่ว่าผู้ชายเนี่ยมันก็ยังบอกว่าต้องไปเป็นแรงงานเมื่อเข้าป่าแล้วต้อง,งมาเป็นอะไรมันก็ยังมีต่อให้ต่อให้เขาเรียกว่าอะไรหน้าที่เหล่านั้นจะมีการจัดแบ่งสายกันแล้วก็มีการลงโทษก็แล้วแต่เนี่ยครับเอคอือถ้าคิดถึงแบบในปัจจุบันเนาะเราพูดถึงเรื่องว่าเอ้ผู้ชายถูกควบคุมทางกฎหมายยังไงบ้างซึ่งก็จะมีคนที่สนใจทางด้านแบบเออแบบ ทางด้านแบบวิธีคิดที่เป็นแบบผู้ชายก็บอกว่าเอ้ยผู้ชายก็ถูกแบบคาดหวังจากสังคมหรือว่าถูกแบบถูกกากับควบคุมด้วยเหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่ผู้หญิงแต่ว่าในข้อต่างเท่าที่เราสังเกตก็คือว่าในในการถูกควบคุมเนี่ยมันมีความคาดหวังที่จะส่งเสริมบทบาทหน้าที่ซึ่งมันก็จะเหมือนกับผู้หญิงหรือว่าเพศสภาพอื่นๆที่ถูกเอ,อ่อไม่ให้ความสําคัญแล้วก็ถูกห้ามแล้วก็ถูกกดขี่ที่มากกว่าอันนี้จะเป็นมุมที่มอง เช่นแม้แล้วก็คิดเหมือนกันว่าพออ่านกฎหมายความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นมาอย่างในกฎหมายโบราณจารีตอีสานเนี่ยการควบคุมก,กํากับผู้ชายมันสะท้อนถึงบทบาทที่ผู้ชายมีต่อรัฐแต่ตัวกฎหมายที่ว่าด้วยผู้หญิงเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้หญิงมีบทบาทสําคัญต่อรัฐนั้นยังไงกลายเป็นว่าก็ ผักให้ผู้หญิงไปเลี้ยงหมูดูหมาอยู่ในบ้านอย่างเดียวเท่านั้นเองมันมีความแตกต่างกับสถานภาพทางสังคมด้วยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเวลาพูดถึงกฎหมายที่อยู่นอกจากสยามก็คือมักพูดถึงในเรื่องของการใช้หลักความคิดเรื่องจารีที่มันมีผลทางด้านจิตใจเนาะ<ช>เป็นการ<ช>แบบงลงโทษทางจิตใจนะคือถ้าคุณไม่ทําคุณก็ต้องถูกเอ,อถ้าทําไม่ได้หรือทําไม่ได้ดีตามที่ถูกกาหนดไว้เนี่ยก็จะมีอความคิดความเชื่อที่ทําให้ถูกมองเป็นอื่น เช่นเราก็พูดว่ามันคลลม,มันไม่ดีมันมไม่สว่าอะไรอ่างี้คลม,มันก็คงเป็นแบบ mental punishment การที่แบบรู้สึกผลกระทบทางจิตใจอ่ะรู้สึกแบบทำผิดจารีตรู้สึกทําผิดประเพณีแล้วรู้สึกแบบจะถูกมองไม่ดีหรือคนอื่นอาจจะต่อวา่ายเจนทําให้ผลกระทบทางรถเกิดขึ้นนั้นไอความคาดหวังแบบนี้มันก็มันก็คงมีสิ่งที่เรียกว่าแรงแรงจูงใจจากสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรม เป็นตัวหล่อหลอมทำให้คนมีเขาเรียกว่าเออแรงอะไรบางอย่างที่จะสามารถทําให้ทําให้ตัวเองถูกยอมรับได้ด้วยด้วยด้วยหน้าที่ั้นแล้วก็ความเป็นเพศก็คงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ทําให้เออผู้ชายถูกควบคุมโดยกฎหมายเนี่ยก็อาจจะมองว่าจริงแล้วตัวเองไม่ได้ถูกควบคุมหรอกแต่จริงแล้วตัวเองถูกทําหน้าที่อย่างภาคภูมิใจมากกว่าอ,อือใช่จริงจริงหุจบสวยมากเลยเค <laughs> ก็วันนี้นะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเรื่องนี้กับปกป้องนะคะครับผมเค okay. ขอบคุณมากเลยครับแล้วพบกันใหม่นะครับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ